จะร้องทำไมขอประทานอภัยด้วยค่ะเสื่อมสารเลวจริงเลยกระหม่อมกับละมุนไม่ได้ทำเรื่องเสื่อมเสียละมุนขาแพงกระหม่อมเลยช่วยประคองให้เดินถ้าไม่ไปต่อยอดเดี๋ยวเรื่องก็เงียบกระหม่อมแต่ไอ้พวกปากหอยปากปูข้างนอกมันจะไม่เงียบใครโทรมาท่านหญิงอุ๋ยเพคะโทรมาถามเรื่องคุณนักับคุณละมุนเพคะไม่มีอะไรจะตอบวางไปเลยแล้วยกหัวออกไปลำคาญเพคะนี่ไงมันโทรมาถามฉันตั้งแต่เช้าแล้วไอ้พวกไม่วิสาสามันก็โผล่มาไม่รู้ออกมาจากรูไหนกันยั่วเย้เต็มไปหมดไหนแกสองคนบอกว่าเป็นพี่น้องกันไงนางละมุนจะหยุดร้องได้หรือยังเนี่ยลูกหูหม่อมฉันกราบแล้วเพคะเด็กทั้งสองคนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ฝ่าบาททรงระคายเคืองพระทัยทรงเมตตาทั้งสองคนด้วยนะเพคะใจฉันเมตตาลืมเรื่องนี้ก็ได้แต่ไอ้พวกข้างนอกมันเหมือนแรงลองมีของเน่าอยู่ที่ไหนมันได้ตามไปกัดถึงกินจนกว่ามันจะอิ่มป่านั้นจงสวัสดิ์ของฉันได้ฝนปีด้วยเรื่องของแกสองคนไปหมดแล้วแล้วฝ่าบาทมีพระประสงค์จะจัดการเรื่องนี้ยังไงกระหม่อมฉันจะต้องหยุดไอ้พวกปากหอยปากปูพวกนั้นฉันจะให้แกสองคนแต่งงานกันแต่กระหม่อมถ้าใครกล้าขัดคำสั่งฉันลองดูฝ่าบาทฝ่าบาทฟังกระหม่อมก่อนอะไรกระหม่อมกับละมุนเราไม่ได้รักกันไม่จำเป็นต้องรักละมุนทำตามที่ฉันสั่งมันจะได้จบๆแต่มันมีวิธีอื่นที่ทำให้เรื่องนี้จบได้ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้นะกระหม่อมแกจะใช้วิธีไหนจะใช้วิธีไหนแก้ไขความเสื่อมเสียที่มันเกิดขึ้นกับฉันไปแล้วให้นะกระหม่อมจะชี้แจงความจริงความจริงมันไม่ใช่สิ่งที่พวกมันอยากได้ยิ่งปฏิเสธไปมันก็ยิ่งเล่นกันไม่เลิกเกียรติยศของฉันไม่ได้มีเอาไว้เป็นขี้ปากของใครเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะต้องจบด้วยวิธีนี้เท่านั้น